วันนี้เรามีเมนูซี่โครงหมูซอสมะขามจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดาเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยถั่วรากผักชีกระเทียมพริกไทยดำจนละเอียดเรียบไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยซี่โครงหมูผัดพอสุกเติมน้ำเคี่ยวจนซี่โครงหมูสุกนุ่มปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาคนให้เข้ากันเคี่ยวจนน้ำซอสข้นแล้วปิดไฟจัดซี่โครงหมูซอสมะขามลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยหอมเจียวตกแต่งด้วยใบผักชีแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ